สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เบียร์ Channel ค่ะวันนี้แม่เบียร์จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเสน่ห์จันแดงค่ะเสน่ห์จันแดงก็เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะคะสวยงามนะคะคุณผู้ชมสำหรับเสน่ห์จันแดงนะคะก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะไม้ประดับที่โอ้สวยงามนะคะคุณผู้ชมใบของเขานะคะสวยงามนะคะเป็นรูปหัวใจเลยค่ะคุณผู้ชมดูใบของเขาสิคะโอ้โหเป็นรูปหัวใจเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะลำต้นเขาก็แข็งแรงนะคะลำต้นจะออกแดงไม่แดงเท่าไหร่นะคะเป็นเสน่ห์จันแดงที่สวยงามนะคะแต่ก็เป็นพุ่มงามเลยค่ะคุณผู้ชมใบของเขานะคะเป็นรูปหัวใจสวยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าไม่บีก็จะหมุนให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ค่ะลักษณะใบของเสน่ห์จันแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมลำต้นเขาก็โอ้โหตั้งตรงแข็งแรงนะคะแตกใบมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเนจ้าวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงเลยค่ะคุณผู้ชมบำรุงให้เสน่ห์จันแดงนะคะแตกกอเป็นพุ่มงามขึ้นมาอีกเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะบำรุงดินบำรุงใบบำรุงลำต้นนะคะเร่งการแตกกอเลยค่ะคุณผู้ชมแม่วีจะมีสูตรไหนวิธีไหนนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะใช้บำรุงต้นไม้ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะฮอร์โมนไข่นะคะคุณผู้ชมฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยเร่งดอกเร่งโตนะคะให้งามไวนะคะคุณผู้ชมบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผลให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเจริญเติบโตเร็วนะคะคุณผู้ชมสำหรับฮอร์โมนไข่นะคะก็ทำง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ไข่ไก่นะคะ2ฟองนะคะคุณผู้ชมผงชูรสเครื่องดื่มนะคะกะปิแล้วก็น้ำตาลนะคะเราผสมให้เข้ากันนะคะใส่ขวดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ปิดฝานะคะนำไปหมักไว้ 3-7 วันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะถึงออกมาใช้ได้นะคะระหว่างที่เราหมักเราก็คลายฝาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยคลายฝานี้ออกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าหมักไว้3-7 วันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะคุณผู้ชมก็จะช่วยตึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะนี่ค่ะเพื่อบำรุงให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตได้ดีนะคะคุณผู้ชมต่อไปก็เป็นน้ำปูนใสเลยค่ะน้ำปูนใสก็ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อราทั้งทางดินและทางใบนะคะน้ำปูนใสก็ทำง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเราก็นำปูนแดงนะคะปูนแดงที่คนแก่เคี้ยวมากนะคะคุณผู้ชมเรานำมาสัก1ช้อนชานะคะก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำใส่ขวดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เขย่านะคะเขย่าให้ปูนแดงละลายนะคะแล้วเราก็นำไปตั้งไว้1คืนนะคะคุณผู้ชมก็จะตกตะกอนแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสามารถกำจัดเชื้อราทั้งทางดินและทางใบได้นะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นขี้วัวเลยค่ะขี้วัวมูลขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกค่ะคุณผู้ชมก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะช่วยปรับปรุงสภาพดินที่โทรมนะคะให้ดินของเราและระบายน้ำได้ดีนะคะคุณผู้ชมทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่มูลขี้วัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็แม่วิกก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะน้ำเปล่า10 ลิตรเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำฮอร์โมนไข่เลยค่ะ4 ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะ1 2 3 4นะคะโอ้ฮอร์โมนไข่4 ช้อนโต๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ2 ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทำให้ดินของเราร่วนซุยนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะคุณผู้ชม2 ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยจ้าแล้วก็น้ำปูนใสนะคะคุณผู้ชมน้ำปูนใส2 ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะ1 2นะคะ
ป้องกันและกำจัดเชื้อราทางดินนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำไปราดรุดนะคะตรงขนต้นนะคะของต้นบอนสีหรือว่าต้นเสน่ห์จันทร์แดงไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้โตเร็วนะคะลำต้นแข็งแรงให้แตกกอมาเยอะๆนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราก็ไปบำรุงเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเสน่ห์จันทร์แดงค่ะโอ้โหสวยงามนะคะแม่วีก็จะมาบำรุงให้เขาเลยค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงเลยนะคะเสน่ห์จันทร์แดงนะคะให้เขาแตกกอเป็นพุ่มงามเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าแม่วีก็จะใช้ขี้วัวนะคะขี้วัวแห้งนะคะคุณผู้ชมโรยรอบๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะรอบๆคนต้นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าเร่งการแตกกอนะคะคุณผู้ชมโรยรอบๆเลยนะคะนี่เลยจ้าคุณผู้ชมโรยรอบๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะบอนสีก็บำรุงได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนำปุ๋ยน้ำเลยค่ะที่แม่วีเตรียมไว้นะคะมาราดรดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมรดลงไปเลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบำรุงให้เสน่ห์จันทร์แดงของเราบอนสีไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะเร่งการเติบโตเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสูตรนี้นะคะแม่วีจะบำรุงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมเร่งการแตกรากแตกกอเลยค่ะแตกใบให้ใบใหญ่นะคะคุณผู้ชมเร่งสีสันให้กับใบของเขานะคะนี่ค่ะเร่งนำต้นให้ต้นอวบแข็งแรงเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าช่วงนี้ลมแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมปลิวไปหมดเลยนะคะโอ้โหลมค่ะเยอะแยะเลยลมพัดแรงมากเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราบำรุงแล้วนะคะคุณผู้ชมใบของเขาจะได้สวยๆงามๆนะคะแตกกอให้เราอีกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าโอ้โหลมแรงนะคะคุณผู้ชมเร่งการแตกรากแตกกอทำให้ใบของเขาใหญ่สีสวยมันวาวแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีขาสนีจันแดงไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะเราบำรุงแบบนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมใช้บำรุงอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะสำหรับบอนสีนะคะคุณผู้ชมก็โรยได้นะคะคุณผู้ชมบำรุงเลยจ้านะคะโรยลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมโรยรอบๆเลยนะคะนี่เลยจ้ะคุณผู้ชมโรยไปรอบๆเลยนะคะนี่จ้าบำรุงให้เร่งการแตกกอนะคะเร่งให้ปุ่มใหญ่ใบงามนะคะคุณผู้ชมเร่งลำต้นนะคะนี่ค่ะเร่งการแตกยอดแตกกอออกมาอีกนะคะคุณผู้ชมเร่งลำต้นให้โตแข็งแรงนะคะหัวแข็งแรงเลยจ้ะคุณผู้ชมเร่งใบให้ใหญ่เร่งใบให้สีสวยงามเลยนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ราดรดเลยค่ะรดน้ำตามเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมรดปุ๋ยที่เราบำรุงนะคะที่เราทำไว้บำรุงนะคะราดรดเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมรัดรดลงไปเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นครูฉลุนะคะนี่ค่ะกำลังแตกยอดแตกมานะคะปีนขึ้นลำต้นไม้ของเราเลยค่ะแม่วีก็นำมาวางไว้มัดติดกับต้นไม้นะคะคุณผู้ชมเพื่อให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะคะจะสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะนี่เลยจ้าโรยไปเลยนะคะโรยรอบๆเลยนะคะเนี่ยโรยรอบๆเลยนะคะจากนั้นเราก็รดปุ๋ยของเราเลยนะคะรดตามเลยนี่นะคะคุณผู้ชมนี่เลยราดรดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ผมก็ลองนำสูตรนี้และวิธีนี้นะคะไปบำรุงเลยค่ะเสน่ห์จันทร์แดงแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะบอนสีได้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะได้สวยๆงามๆใบสวยแบบนี้เลยนะคะใบมันวาวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแตกกอเพียบเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่วีทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ